เรามาเริ่มที่บันเทิงไทยกันก่อนค่ะพูดถึง after shock ของรักซ้อน10ปีป๊อปปองกูลนี่ก็ยังมีเป็นระรอกระรอกนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของเขา2คนเลยนั่นคือโอ๊ตประโมทนะคะแล้วก็เป็กผลิตโชคซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็รู้จักโลกคนละใบของเขานะคะอ่ะแล้วก็จะพาไปดูนิวแมทพีรณีด้วยเมื่อวานนี้นะคะให้สัมภาษณ์นักข่าวยิ้มแย้มตอบทุกคำถามอารมณ์ดีสุดๆเลยแต่ทุกข่าวต้องหลีกให้กับข่าวนี้ก่อนแซคชุมแพค่ะซึ่งตอนนี้เขายอมรับกับเราเลยนะคะว่าเริ่มสับสนทางเพศละไม่รู้ว่าจะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายดีค่ะตอนนี้ผมก็มีสองจิตสองใจเหมือนอยู่กับเหมือนผู้หญิงผู้ชายอยู่ในร่างเดียวกันครับมองทั้งสองฝ่ายครับมองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย50 50ครับผมให้เลือกอย่าเพิ่งให้เลือกเลยครับตอนนี้ครับยังเลือกไม่ได้เลยครับจู่ๆลูกทุ่งสุดฮอตแซคชุมแพวัย23ปีก็หลุดปากว่ากำลังสับสนทางเพศอย่างหนักเพราะมองผู้ชายหล่อๆล่ำๆก็รู้สึกชอบโดยเฉพาะหนุ่มลูกครึ่งนิดปลื้มมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ยืนยันยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันค่ะเพราะอีกใจหนึ่งก็ยังชอบผู้หญิงแถมยังเคยคบหากับสาวมินดาก่อนรักสะบั้นด้วยน้ำตาของฝ่ายหญิงจนเป็นข่าวครึกโครมมาแล้วงานนี้หนุ่มแซคก็เลยยอมรับตรงๆว่าตอนนี้ตัวเองเป็นเพศไหนก็ยังตอบไม่ได้จริงๆค่ะผมเป็นผู้ชายนะครับที่คนหล่อๆแล้วก็ล่ำๆผมก็ชอบนะครับอันนี้จริงๆครับไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นปฏิกิริยาทางภายในครับผมไปดูดวงมาครับเขาบอกว่าดวงผมไม่สมพงกับผู้หญิงครับเขาบอกว่าสมพงกับเพศเดียวกันกับเพศเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับผมว่ามันเป็นตั้งแต่เด็กๆนะครับช่วงที่ผมอายุ10กว่าปีนะครับผมแต่ก่อนที่ผมมาชอบไปเล่นกับพวกลูกฝรั่งนะครับพวกผู้ชายครับผมก็เขาหล่อดีครับแล้วก็มีแอบชอบนะพี่แต่ก่อนนะครับผมสมมติครับอยู่กับผู้ชายนะสบายใจกว่านะครับแล้วก็คุยอะไรก็คุยกันรู้เรื่องวงในจริงๆก็คือจะเป็นเพื่อนผมจริงๆแล้วมีคนรู้เรื่องนี้น้อยมากครับผมบอกแล้วผมสร้างโลก2ใบขึ้นมาซึ่งมันเป็นโลกที่ผมเก็บมันไว้ลึกมากคนจะรู้เรื่องนี้น้อยมากครับหนุ่มป๊อปปองกูลเก็บเรื่องโลก2ใบกับแฟนสาว2คนไว้ลึกที่สุดจึงไม่แปลกที่เพื่อนซีอย่างหนุ่มเป๊กผลิตโชคและโอ๊ตปราโมทจะรับรู้โลกคนละใบของเขาโดยหนุ่มเป๊กซึ่งซีเพื่อกับหนุ่มป๊อปมานานเป็น10ปีรู้จักกับอาจารย์ปลาวลาสินีเจ้าสาวขณะที่หนุ่มโอ๊ตซึ่งเพิ่งมาสนิทกันในระยะหลังรู้จักสาวโบสถ์ที่หนุ่มป๊อปเปิดตัวออกสื่อค่ะถึงอย่างนั้นทั้งสองคนก็ขอทำหน้าที่เพื่อนที่ดียืนหยัดอยู่ข้างเพื่อนในวันที่อ่อนแอและไม่ซ้ำเติมแม้ความขี้ขลาดของเพื่อนจะทำลายหัวใจผู้หญิงถึงสองคนมันนานถึง10ปีค่ะถึงแม้ว่าจะพี่ป๊อปจะตัดสินใจยังไงนะครับก็เคารพการตัดสินใจของพี่ป๊อปแล้วก็ยังคงรักแล้วก็เคารพเสมอครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับก็เป็นเรื่องของคนแก่ที่แกจะตัดสินใจแบบนี้ครับผมขอความคิดเห็นแค่นี้ผมไม่ได้สนับสนุนและผมก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยกับสิ่งที่เขาทำซึ่งผมก็บอกด้วยความสัตย์จริงผมก็ไม่โอเคแต่ผมก็ทำได้เต็มที่คือให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าวันที่เราแย่เป็นพี่ป๊อปนี่แหละที่อยู่ข้างเราฉะนั้นผมก็บอกมันว่าฉะนั้นวันนี้พี่แย่ผมจะไม่ทิ้งพี่เว้ยและผมก็จะอยู่ข้างๆพี่ผมไม่อยากให้ทุกคนไปลุมด่าจนถ้ามันคิดสั้นขึ้นมาแล้วมันเป็นอะไรไปอ่ะถามว่าพี่ๆทุกคนรวมไปถึงคนที่ลุมด่าทุกคนอ่ะโอเคหรอแล้วผมไม่อยากมีผีเพื่อนไงคือผีเพื่อนมันรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนบ้างมันหลอกเราได้ตลอดเวลาพี่เข้าใจป่ะงานนี้แม้ชาวเน็ตจะเสียงแตกจากวีรกรรมครบซ้อนของหนุ่มป๊อปแต่ก็ประสานเสียงชื่นชมทั้งคู่ที่ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีค่ะแต่ก็ยังไม่วายแอบแซวหนุ่มโอ๊ตเรื่องผมส่งนี้รวมถึงอีกเรื่องที่เจ้าตัวไม่ขำเลยสักนิดเมื่อถูกชาวเน็ตจับคู่เขากับเพื่อนซีป๊อปปองกูลว่าเป็นพวกหนุ่มร่างอวบเจ้าชู้เลือกได้แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเหล่าพระเอกสุดหล่อในวงการที่รักเดียวใจเดียวค่ะผมมองว่ามันยิ่งกว่าการบูลลี่อีกนะมันคือการเอารูปคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราให้เราดูต่ำลงไม่เกิดกับตัวเองไม่เข้าใจหรอวันนึงถ้ามันเกิดกับคนใกล้ตัวของคุณหรือมันเป็นเรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยครับคนที่เขาอยู่ในรูปภาพทั้งหมดอ่ะเป็นเพื่อนกันในวงการถามว่าผมจะมองหน้ากันยังไงถูกไหมผมไปเดินไปเจอแล้วคนก็แบบมานั่งล้อแบบอุ้ยไอ้อ้วนไอ้เจ้าชู้ไอ้คนเลวดูนี่เขาเป็นคนดีจะตายมันไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะอยากได้แฟนมันต้องชัดเจนค่ะหนุ่มปั้นจันทร์ปรมาก็เลยเดินหน้าจีบนางเอกข้ามช่องที่สาววริธิสาเต็มสตรีมเพราะรู้ดีว่ามีคู่แข่งเป็นพระเอกร่วมค่ายกับฝ่ายหญิงอย่างหนุ่มมิกทองระยะแต่กลับมีหลายคนไม่แฮปปี้ที่สาวที่สาต้องมาเป็นข่าวกับหนุ่มปั้นจันทร์เราไม่สามารถทำให้คน100คน
รักเราทั้งหมดได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็ทำได้แค่จริงใจกับสิ่งที่ทำแล้วก็ตั้งใจกับงานอะไรเงี้ยก็ส่วนใครจะว่ายังไงผมว่าก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาจะวิจารณ์แต่เอาเป็นว่าทั้งคอมเมนต์ดีและไม่ดีมันก็เป็นแรงผลักดันที่จะทำใหเราเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วกันถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นและทำให้ดีกว่าเดิมไม่ใช่ลิงน้อยหุ่นเพรียวบางคนเดิมแล้วนะจ๊ะเพราะพระเอกหน้าใสเจมส์จิรายุตอนนี้หายใจเข้าออกก็อยู่ที่ยิมฟิตกล้ามตลอดล่าสุดก็รีดน้ำหนักลงถึง5กิโลภายใน3เดือนก็เลยได้หุ่นลินลินมาอวดสาวๆในโซเชียลแต่แหมขยันโชว์ขนาดนี้สาวโฟไม่ห่วงบ้างเลยไม่มีเลยฮะไม่มีเลยฮะเราแบบสามารถแต่ชีวิตได้ปกติง่ายตื่นเต้นดีนะฮะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีลุคนี้เท่าไหร่นะแรกถ่ายละครป้าแจ๋วครับแล้วมันไม่มีฉากถอดเสื้อแล้วทีนี้ผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรไหนก็เล่นแล้วผมก็เลยเล่นต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้นคือเราไม่ได้แบบเอาใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเคยใจป้ามเปิดพื้นที่ในโซเชียลให้คนถล่มเละแถมตอกกลับชาวเน็ตแบบแพชๆมาแล้วแต่ล่าสุดนางเอกรักซ้อนไม่ย้อนแล้วจ้าแมทพิรณีก็ไม่ไหวจะรับกับความคิดลบๆที่เกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาละเลงอารมณ์แบบมันมือเลยขอสงวนพื้นที่ใน IG ไว้สำหรับคอมเมนต์ดีๆจากคนชอบๆกันเท่านั้นค่ะเราพูดกันดีๆพูดคุยกันด้วยภาษาสวยงามดีกว่าส่วนความรักกับพ่อไม้ไฮโซสงกรานต์แต่ชนรงค์นิวแมทก็ตอบแบบสงบปากสงบคำซอฟๆไปอย่างรักกันดีแต่ตอนนี้ขอโฟกัสกับการซ้อมการแสดงประจำปีของวิก3กับเพื่อนๆแก๊งเฟอร์บี้ก่อนนะคะพวกเราโฟกัสกันเรื่องงานแล้วอย่างที่บอกช่วงนี้ก็คือเป็นงานช่องเราก็จะคุยกันว่าเอ๊ะวันนั้นเราจะใส่ชุดซ้อมชุดไหนดีอะไรแบบเนี้ยค่ะเชิญนะคะที่สนามสุพัชราศัยที่สนามสุพัชราศัยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าสาวแมทชีซ้อมหนักหรือรีบตอบไปหน่อยก็เลยพูดสถานที่จัดงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานผิดไปเป็นสนามสุพัชราศัยซะงั้นน่ะWhat?